พอเปิดบินไปแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่เราต้องขายของหรือว่าอะไรเขาจะเน้นชวนคนมากกว่าเราก็เลยไม่ได้ทำต่อทางครอบครัวค่ะประมาณ20คนเป็น10ล้านค่ะไปเนี่ยแหละค่ะแต่จังหวะว่าคือเราเริ่มเรียนไปสักพักนึงแล้วก็เข้าไปซื้อของมาในระบบมาสักแบบ 25,000 ตอนแรกเริ่มต้นจาก 2,500 ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้จังหวะว่าญาติมาที่บ้านแล้วก็เหมือนว่าเขาสนใจตัวนี้เหมือนกันก็เลยชวนกันไปเปิดเป็นดีลเลอร์ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เข้าไปประชุมแล้วก็ได้ไปเปิดบินแล้วก็ได้ไปเจอกับพวกบอสทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพอเปิดบินไปแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่เราต้องขายของหรือว่าอะไรเขาจะเน้นชวนคนมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ทำต่อเขาก็มีโชว์ความสำเร็จหรือว่าใน1เดือนได้ยอดประมาณนี้ได้ยอด1ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจตอนนี้ความเสียหายของเราเท่าไหร่ตอนนี้ตัวเองนี่ตัวนี้ตอนนี้ที่ทางครอบครัวค่ะประมาณ20คนเป็น10ล้านค่ะมันกระทบจิตใจเราอย่างไรมันก็เครียดค่ะทั้งที่ธุรกิจของตัวเองไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วพอไปเปิดบินแล้วก็ขายของไม่ได้อีกแล้วเรามันไม่สามารถชวนคนต่อได้เราก็เลยไม่อยากทำต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเหมือนว่าชีวิตมันทั้งลูกด้วยลูกก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดด้วยต้องไปอบรมสัมมนาเรียนต่างๆเนี่ยค่ะเขาใช้เวลาสอนกันทั้งวันทั้งคืนนะคะก็เลยไม่มีเวลาให้กับลูกด้วยจนลูกพัฒนาการช้าแล้วเราก็เครียดด้วยของที่มากองอยู่ที่บ้านแบบขายไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแจกต้องกินไปในเมื่อมันไปไม่ได้เรามีกระทบกับเนี่ยทางแม่ขายแม่ทีมเราเขาเคยรับรู้เรื่องนี้ไหมคือถามว่าเขาไม่รู้ไหมรู้ไหมอ่ะคือเขาก็จะบอกแค่ว่าคนที่ไม่ไปต่อก็คือคนที่ไม่อดทนพยายามเนี้ยค่ะแค่นั้นเหมือนที่ไปออกรายการพี่หนุ่มที่บอกลงบอจระเข้ค่ะใครไม่สนใจก็คือไม่ได้สนใจเลยแต่ไม่ได้ทำต่อเรามองว่ามันเห็นแค่ผลประโยชน์แล้วไร้ซึ่งมนุษยธรรมไหมใช่ค่ะอันนั้นคือเป็นจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากออกมาเลยค่ะคือเน้นแต่ชวนคนแล้วพอเขาไม่ไปต่อหรือว่าเขาขายไม่ได้เหมือนคนแก่ๆส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ๆอ่ะพอเขาขายไม่ได้ปุ๊บก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลืออะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมันทนทำต่อไปไม่ไหวอ่ะมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ